สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะในคลิปที่113/66กับ114/66บัวบุษบงสตอรี่ได้พาทุกท่านไปเลาะชมเมืองอุบลราชธานีโดยพาทุกท่านไปที่วัดหนองป่าพงไปแล้วนั้นนะคะเราได้ไปรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อชาสุภัทโธซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและก็เป็นผู้สร้างวัดหนองป่าพงกันไปแล้วนะคะซึ่งในการที่เข้าไปเยี่ยมชมวัดหนองป่าพงในคลิปนั้นนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าภายในวัดนะคะก็จะมีต้นไม้เยอะมากๆสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณวัดหนองป่าพงเป็นอย่างมากเลยนะคะและถ้าท่านสังเกตดูท่านก็จะเห็นว่าตามต้นไม้หลายต้นนะคะก็จะมีแผ่นป้ายติดไว้ค่ะซึ่งแผ่นป้ายเหล่านี้ก็คือข้อธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสายปฏิบัตินะคะติดไว้เพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ที่ไปยังวัดหนองป่าพงนะคะได้ฉุกคิดและก็นำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันค่ะค่ะและก็ในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็ขอนำเสนอเรื่องราวของข้อธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดหนองป่าพงนำเสนอเพียงบางส่วนนะคะถึงชีพข้าล่วงลับดับสังขารความดีนั้นที่ข้าทำไว้ทุกอย่างขอจงเป็นอนุสรณ์ชี้แนวทางอนุชนรุ่นหลังได้ทำตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนานั้นท่านสอนให้ปล่อยวางศีลสมาธิปัญญาดูออกบอกได้ใช้เป็นทำดีดีกว่าขอพรคนหลงโลกคือหลงอารมณ์คนหลงอารมณ์คือหลงโลกเวทนาก็สักว่าเวทนาสุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์คนไม่รู้จักบุญทำบุญก็ไม่ได้บุญคนไม่รู้จักบาปก็ละบาปไม่ได้ทำดีได้ชั่วไม่มีหรอกทำชั่วได้ดีก็ไม่มีรู้ตลอดการนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิศีล5ประการนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้การปฏิบัติสงบก็ทำไม่สงบก็ทำกิเลสพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตามมันให้ขัดมัน
ทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้ามม้วยดับศูนย์อนิจจังแปรเปลี่ยนไม่หยุดอยู่ทุกขังสู้ทนได้ยากขังไม่ไหวอนัตตาแหลกสลายทำลายไปสามอย่างให้มันพินิจคิดทุกวันลูกลืมพ่อแม่กระแตลืมป่าหมาลืมเจ้าของอย่าเข้าใกล้หากมุ่งมั่นขยันหาเพียงวัตถุจะบรรลุถึงสุขมีที่ไหนตามมุ่งมั่นแสวงหาทรัพย์ภายในหากำไรหาสุขสรรค์กันเถิดเอ่ยอาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจข้อนี้เป็นศีลการกำหนดลมหายใจได้และติดต่อกันไปจนจิตสงบข้อนี้เรียกว่าสมาธิการพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจว่าไม่เที่ยงทนได้ยากข้อนี้เรียกว่าปัญญาจะเกิดปัญญาเพราะมีสมาธิจะเกิดสมาธิเพราะมีศีลการละบาปนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการทำบุญบัณฑิตย่อมฝึกตนจงเตือนตนด้วยตนเองตนแลเป็นเที่ยวรักยิ่งบุคคลไม่ควรลืมตนอันพิษร้ายของสัตว์ทุกชนิดย่อมมีพิษทำให้ตายเพียงหนึ่งหนแต่พิษร้ายของความชั่วติดตามตนย่อมส่งผลร้ายกาจทุกชาติไปโชคดีอย่างใหญ่หลวงคือโชครู้จักธรรมะนั่นแหละเป็นโชคดีที่สุดแล้วเมื่อได้เกิดแก่เจ็บตายตามติดเพราะชีวิตหมุนวนดั่งกังหันเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดสลับกันนิพพานนั้นยังไม่พบจบไม่เป็นถ้าไม่หยุดดูไม่ทำดูไม่ปฏิบัติดูก็ไม่เห็นไม่เป็นชนะตนนั่นแหละเป็นดีตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปย่อมหมดจดเองอันลูกดีมีจิตคิดเกื้อหนุนตอบแทนคุณพ่อแม่แน่นักหนารักษาเกียรติวงศกุลให้วัฒนาคุณครูบาอาจารย์หมั่นคำหนึ่ง
มาวัดป่าจงรักษาความสงบเมื่อได้พบอ่านภาษิตติดต้นไม้อ่านแล้วจำนำไปสอนซึ่งใจได้กำไรมีคุณค่าจากป่าเอ่ยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อธรรมคำสอนหรือสุภาษิตติดต้นไม้ของบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสายปฏิบัติชอบนะคะที่จัดแสดงไว้ที่ต้นไม้ที่วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งบัวบุษบงนำมาฝากทุกท่านเพียงบางส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ